สนับสนุนโดย Echo Group บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนไปคัดเลือกกันมานะครับวันนี้จะเป็นคิวที่นะครับแค่ใจไปในสังคมว่ามารยาทนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญระดับชาติเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยแล้วของคนไทยครับแต่ว่าสถาบันผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหรือแม้แต่เวทีการประกวดนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาอยู่ในบรรยากาศของการประกวดมารยาทไทยระดับชาติครับซึ่งทราบมาครับว่ามีการประกวดแบบนี้มาหลายสิบปีแล้วนะครับการประกวดในวันนี้ครับก็จะเป็นการชิงชนะเลิศกันระหว่างตัวแทนจากทั่วประเทศซึ่งในรอบแรกนี่มีกว่า 3,000 คนเลยนะครับแต่ว่าถูกคัดเลือกลงมาจนเหลือเพียง100กว่าคนในรอบนี้ครับคำถามก็คือทำไมเราต้องมีการประกวดมารยาทแล้วมีหลักเกณฑ์อะไรในการประกวดบ้างนะครับและมารยาทนั้นสำคัญอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมกันครับในฐานะที่พวกเราเป็นคนไทยทั้งที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้แล้วก็ประชาชนของไทยทุกประเทศเราจึงมีหน้าที่นะครับที่จะต้องร่วมกันที่จะจัดงานสร้างสรรค์แล้วก็สื่อสารให้วัฒนธรรมนี้คงอยู่กับประเทศไทยคุณวิชาครับอย่างงานประกวดนะครับคือเป็นงานอะไรครับแล้วทำไมถึงต้องมีการประกวดขึ้นมาครับครับโครงการธนชาติได้เริ่มเติมเต็มเอกลักษณ์ไทยนะฮะเป็นหนึ่งในกิจกรรมของกิจกรรมเพื่อสังคมของทางธนาคารธนชาตินะครับซึ่งปีนี้ก็จัดเป็นครั้งที่43แล้วสาเหตุที่ทำไมเราต้องจัดเรื่องของมารยาทไทยหรือว่าภาษาไทยเราจะต้องรักษาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับนะครับแล้วก็อนุรักษ์เอาไว้เพื่อส่งต่อให้รุ่นถัดไปเหมือนที่บรรพชนทำมานะครับการประกวดมารยาทไทยของธนาคารธนชาตินั้นนะครับถือได้ว่าเป็นการประกวดมารยาทไทยที่มีมายาวนานมากที่สุดเวทีหนึ่งของประเทศไทยครับเพราะว่าดำเนินการมามากกว่า40ปีแล้วนะครับและยังเป็นการประกวดระดับประเทศที่ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีเกณฑ์การตัดสินที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมอีกด้วยครับคำว่ามารยาทที่เราพูดถึงกันเนี่ยครับคือมันสามารถแบ่งหมวดหมู่ออกไปได้สักกี่ประเภทครับจริงๆหลักๆมันก็จะครอบคลุมในเรื่องของการแสดงความเคารพนะครับครับการเดินนั่งยืนครับนะครับเรื่องการส่งของรับมอบสิ่งของครับนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่เรียกว่ากาลเทศะจะเป็นในเรื่องทั่วไปหรือเป็นเรื่องราชพิธีแล้วแต่นะครับเมื่อมารยาทไทยคือการแสดงออกทั้งกายวาจาและใจนะครับดังนั้นมารยาทจึงอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยตลอด24ชั่วโมงนั่นเองและมีความหลากหลายมากซึ่งอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มที่มีระเบียบแบบแผนในการยึดถือปฏิบัติกันมาได้ดังนี้นะครับกลุ่มแรกคือการแสดงความเคารพซึ่งมีตั้งแต่สูงสุดระดับพระมหากษัตริย์พระสงฆ์จนถึงผู้ใหญ่คนระดับเดียวกันรวมไปถึงการแสดงความเคารพต่อศพเช่นการไหว้การกราบการคำนับเป็นต้นครับกลุ่มที่2การรับส่งสิ่งของซึ่งก็มีทุกระดับเช่นเดียวกันนะครับเช่นการถวายหรือรับพระราชทานสิ่งของจากพระมหากษัตริย์หรือพระสงฆ์เป็นต้นครับกลุ่มที่3คือมารยาทในทุกๆวันของเรานะครับนั่นก็คือการยืนเดินนั่งนอนที่ถูกต้องและเหมาะสมตามกาลเทศะต่างๆนั่นเองครับแล้วก็ยังมีกลุ่มอื่นๆนะครับที่เหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าใครไม่ทำก็จะถูกประณามได้เลยนะครับว่าไม่มีมารยาทเช่นมารยาทในการรับประทานอาหารมารยาทไทยในการพูดคุยมารยาทในการแต่งกายในโอกาสและสถานที่ต่างๆการเข้าคิวซื้อของหรือขึ้นรถโดยสารสาธารณะการใช้โทรศัพท์มือถือในที่ที่ไม่ควรเช่นในรถโดยสารหรือในโรงภาพยนตร์เป็นต้นครับเห็นด้านหลังนี่ก็เป็นบรรยากาศการเตรียมตัวการซักซ้อมของน้องๆเยาวชนที่มาเข้าประกวดมารยาทไทยในวันนี้นะครับนี่ก็ที่เห็นด้านหลังนี่ก็เป็นน้องๆตัวแทนที่มาจากทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ครับก็เห็นว่ามีการซักซ้อมกันเคร่งเครียดจริงจังกันมากนะครับเพราะว่าการประกวดในวันนี้ครับเป็นการประกวดมารยาทไทยที่เรียกได้ว่าระดับชาติเลยครับมาจากจังหวัดอะไรคะมาจากสุโขทัยครับอุดรค่ะอุดรธานีค่ะนครปฐมค่ะแม้จะเป็นการประกวดมารยาทนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะราบรื่นเรียบร้อยกันไปสมหมดนะครับเพราะว่ายังไม่ทันที่การประกวดจะเริ่มขึ้นนะครับบรรยากาศก็คึกคักกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าก่อนที่จะถึงเวลาการประกวดนะครับน้องๆที่จะเข้าทำการประกวดก็จะได้รับโจทย์นะครับเป็นเหตุการณ์สมมุติเพื่อให้เด็กๆคิดว่าจะแสดงออกอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มารยาทไทยในสถานการณ์นั้นๆเพราะฉะนั้นครับตอนนี้เด็กๆเกือบร้อยชีวิตจึงต้องซ้อมกันอย่างตั้งอกตั้งใจแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยครับ
เด็กๆ เกือบร้อยชีวิตที่ตั้งหน้าตั้งตาซ้อมอยู่นี่นะครับก็ไม่ใช่เด็กธรรมดาครับเพราะว่าพวกเขาได้ผ่านการประกวดระดับภาคและได้รับการคัดเลือกมาจากเยาวชนนับพันๆคนนะครับจนกระทั่งเหลือเพียงไม่กี่ทีมที่ผ่านเข้ามาสู่การประกวดมารยาทไทยในระดับประเทศโดยน้องๆเหล่านี้ก็เดินทางมาจากทั่วประเทศไทยตั้งแต่เหนือจนใต้กันเลยทีเดียวครับเท่าที่ผมสังเกตตอนนี้นะครับน้องๆส่วนใหญ่ก็จะซ้อมการไหว้การกราบและการทำท่ารับส่งของอะไรสักอย่างครับซึ่งไม่รู้นะครับว่าสถานการณ์ที่เป็นโจทย์นั้นคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆครับคือตอนนี้ก็ได้เวลาการประกวดมารยาทไทยแล้วครับไปดูกันสิครับว่าน้องๆจะพร้อมกันหรือยังน้องๆมาจากโรงเรียนอะไรกันครับจากจังหวัดอะไรอ่ะกระบี่จะขึ้นประกวดแล้วตื่นเต้นไหมโจทย์ที่ได้มานี่ยากไหมเราเคยซ้อมอย่างนี้มาก่อนหรือเปล่าเป็นไงคิดว่าทำได้ไหมนะเพลงกันที่อวยพรให้น้องชนะด้วยครับการประกวดมารยาทไทยในวันนี้นะครับก็จะมีโจทย์อยู่2ข้อด้วยกันครับก็คือข้อแรกจะเป็นท่าบังคับนะครับหรือว่าท่าไหว้แบบเป็นจังครับประดิษฐ์อย่างที่เราคุ้นเคยกันครับส่วนข้อที่2ก็จะเป็นสถานการณ์สมมุตินะครับที่จะมีเรื่องของมารยาทไทยเข้ามาเกี่ยวข้องในบทบาทแต่ละบทบาทที่คณะกรรมการสร้างขึ้นมาครับซึ่งก็จะเห็นว่าน้องๆก็กําลังทําบทบาทสมมุติกันอยู่บนเวทีครับแล้วผมก็เชื่อครับว่าเรื่องของมารยาทไทยในชีวิตประจําวันอย่างนี้นะครับเราที่เป็นผู้ใหญ่กันเองก็อาจจะยังทำกันไม่ถูกเลยได้ครับจากโจทย์ในการประกวดที่น้องๆได้รับมานะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันคือโจทย์แรกคือการกราบแบบเป็นจังคับประดิษฐ์ครับท่าบังคับการกราบแบบเป็นจังคับประดิษฐ์ปฏิบัติส่วนโจทย์ที่2ก็คือการแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับมารยาทที่ใช้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่การไหว้ระดับครูอาจารย์การส่งแก้วน้ำให้คุณครูการนั่งร่วมวงสนทนาระหว่างคุณพ่อคุณแม่และคุณครูนะครับซึ่งน้องๆก็จะต้องคิดบทสนทนาขึ้นมาเองและคิดว่าจะนำอุปกรณ์ที่กองประกวดจัดให้ชิ้นใดมาร่วมในการแสดงบทบาทสมมุติบ้างแต่ไม่ใช่น้องๆนะครับที่หนักใจเพราะว่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ดูว่าจะเคร่งเครียดในการตัดสินไม่น้อยเลยทีเดียวครับแล้วเมื่อกี้ที่เห็นว่าน้องๆมีการขึ้นมาประกวดกันนะครับคือนอกจากเรื่องของหลักเกณฑ์ในการในเรื่องมารยาทแล้วนะครับคืออาจารย์วินัยมีดูหลักเกณฑ์ในเรื่องอื่นๆด้วยหรือเปล่าครับหลักเกณฑ์ทั่วไปนะครับอย่างเช่นเวลาเราเดินไปไหนก็ต้องผ่านผู้ใหญ่ครับเวลาพบปะผู้ใหญ่แล้วก็ทักทายโดยการสวัสดีครับพบพระก็ต้องยกมือไหว้สวัสดีไม่ใช่สวัสดีนะครับเป็นนมัสการที่ภาษาพระเขาพูดนะครับครับคนไทยแล้วเจอรุ่นน้องไหว้แล้วก็ต้องรับไหว้อย่างนี้ครับคือวิถีชีวิตที่ใช้ในปัจจุบันทั่วไปในชีวิตประจำวันเราครับเมื่อกี้ว่ามีเห็นว่าน้องๆอาจจะต้องใช้อุปกรณ์นี้คืออันนี้ตรงนี้อาจารย์ดูยังไงครับถูกต้องตามรูปแบบของกรมส่งเสริมกระทรวงวัฒนธรรมหรือไม่สองก็คือว่าทักษะความนุ่มนวลนะครับอันที่สามก็คือว่าจะมีเรื่องของการเลือกใช้อุปกรณ์คือมันจะไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทของตัวเราอย่างเดียวคือรวมไปถึงการเลือกใช้ข้าวของอุปกรณ์ด้วยถูกต้องครับครับคุณครูก็ต้องสอนว่าอยู่เรียนทำอะไรมีอะไรบ้างต้องผ่านบ้างมีต้องอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรซึ่งที่เราจะควรเคารพนับถือใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านก็ต้องสอนว่าไปวัดทำยังไงนะครับผ่านผู้หลักผู้ใหญ่ทำยังไงเจอผู้ใหญ่ทำยังไงก็ต้องบอกกันนะครับครับซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันทั้งนั้นครับครับการประกวดของเรานี้ต้องเรียกเป็นโครงการระดับชาตินะครับเราได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐนะครับจ
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจากสำนักเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาตินะครับราชบัณฑิตยสถานกสทช.เราทำโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็คงจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพื่ออย่างน้อยรณรงค์ให้คนไทยตื่นตัวแล้วก็หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของมารยาทเรื่องของภาษาไทยนะครับอันนี้เป็นมรดกของชาติเราต้องร่วมกันอนุรักษ์เอาไว้มันเป็นเสน่ห์เราไม่จำเป็นที่จะต้องดูว่าอะไรฮะถ้ามีอย่างนี้มารยาทอย่างนี้ดูเชยใช่ไหมฮะเราก็เท่แบบไทยได้เราก็ใช้แบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานี่แหละครับครับเป็นตัวนำพาประเทศให้เกิดความโดดเด่นขึ้นมาได้หลังจากที่ได้เห็นเด็กๆประกวดมารยาทไทยกันไปแล้วนะครับผมก็อยากจะลองเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างผู้มีมารยาทดูบ้างครับผมจึงนัดกับอาจารย์วินัยกรรมการของเราในวันนี้นะครับไปสอนมารยาทกันนอกสถานที่กันเลยทีเดียวครับแต่จะเป็นที่ไหนช่วงหน้าห้ามพลาดครับอัญชลีวันทาที่สอนสามกราบอภิวาทสองต้องต่อเข่าจริงๆให้หน้าผากนี่หน้าผากเลยต้องถึงเพื่อนนี้ครับ